สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่วีชาแนลนะคะวันนี้แม่วีก็จะมาทําวิธีนะคะล้างเหรียญนะคะเพื่อนเหรียญแบบนี้ค่ะดำดำนะคะเพื่อนนี่แหละจ้าบางทีเราก็ต้องการเอาเหรียญไปใช้นะคะเพื่อนเหรียญก็ดำมากเลยนะคะนี่เลยค่ะอันนี้ก็เป็นเหรียญแบบสมัยโบราณนะคะเพื่อนนี่เลยค่ะเหรียญแบบนี้นะคะสมัยโบราณนะคะแม่วีก็จะมาล้างนะคะทําความสะอาดนะคะเพื่อนนี่เลยค่ะแม่วีก็จะมีวิธีนะคะทําความสะอาดให้เหรียญของเรานะคะที่เก่าๆแบบนี้นะคะกลับมาขาวเหมือนเดิมนะคะเพื่อนแม่วีก็จะใช้เป็นน้ําส้มสายชูนะคะแล้วก็มะกรูดค่ะแล้วก็เกลือค่ะเพื่อนนี่เลยค่ะแล้วก็แม่วีก็จะใช้เป็นแก้วแบบนี้นะคะแก้วใสๆแบบนี้นะคะเพื่อนเราก็มาเริ่มทําขั้นตอนแรกเลยนะคะและขั้นตอนแรกนะคะแม่วีก็นํานะคะนําเหรียญนะคะเพื่อนเหรียญแบบนี้นะคะใส่ลงไปเลยค่ะนี่ใส่ลงไปในแก้วแบบนี้นะคะแล้วให้เพื่อนๆนะคะเติมน้ําส้มสายชูเลยค่ะให้ท่วมนะคะท่วมเหรียญค่ะเพื่อนนี่พอท่วมนะคะแล้วก็เติมเกลือค่ะเพื่อนเติมเกลือเป็นประมาณ1ช้อนช้อนโต๊ะนะคะนี่เลยประมาณนี้นะคะเพื่อนจากนั้นให้เพื่อนๆบีบมะกรูดนะคะเอาน้ํามะกรูดนะคะบีบใส่ลงไปเลยนะคะเพื่อนเมื่อเราแช่แบบนี้นะคะเพื่อนให้เพื่อนๆนะคะจะนำอะไรก็ได้นะคะมาคนๆนะคะให้เกลือกับนะคะน้ำส้มสายชูนะคะน้ำแล้วก็น้ำมะกรูดนะคะเพื่อนนี่ผสมให้เข้ากันเลยนะคะจากนั้นให้เพื่อนๆนะคะแช่ไว้ประมาณ20นาทีนะคะเดี๋ยวเรามารอดูผลงานกันนะคะเพื่อนแล้วนี่เลยค่ะเพื่อนเราก็มาดูผลงานกันเลยนะคะเดี๋ยวแม่วีจะตักก่อนเนาะนี่ค่ะนี่เลยค่ะเพื่อนได้แบบนี้นะคะเราก็นำไปแช่น้ำเลยนะคะเพื่อนนี่เลยค่ะเพื่อนนี่เริ่มขาวขึ้นแล้วนะคะเรานำไปแช่น้ำทันทีเลยนะคะเพื่อนถ้าเราไม่แช่นะคะจะเป็นสีคราบเขียวๆนะคะเพื่อนถ้าเราไม่แช่นะคะจะเป็นคราบเขียวๆนะคะเมื่อได้แบบนี้นะคะเพื่อนแม่วีก็จะล้างเลยนะคะล้างให้สะอาดเลยนะคะนี่ค่ะนี่เลยอุ้ยขาวมากเลยค่ะเพื่อนนี่ขาวขึ้นกว่าเก่านะคะนี่เลยค่ะนี่อุ้ยขาวนะคะเพื่อนนี่พอเราล้างแบบนี้นะคะเราก็นำผ้ามาเช็ดด้วยนะคะเช็ดทันทีเลยนะคะเพื่อนนี่เช็ดเลยนี่เลยครับเพื่อนขาวมากเลยค่ะนี่ค่ะนี่เลยค่ะนี่อันนี้ก็เป็นเงินอะไรเนาะสมัยก่อนเนาะสมัยโบราณเนาะค่ะนี่ค่ะมีจะมีรูแบบนี้นะคะนี่แม่วีก็เก็บเสียดายนะคะก็เก็บมาล้างทําความสะอาดเลยค่ะเพื่อนใช้วิธีนี้นะคะนี่นะครับลองเลยค่ะขาวจั๊วเลยค่ะเพื่อนนี่เลยจ้ากลับมาขาวเลยค่ะเพื่อนนี่เลยค่ะและสําหรับวิธีล้างเหรียญด้วยวิธีนี้นะคะก็ได้ผลนะคะเพื่อนเพื่อนลองนําไปทํานะคะสําหรับเหรียญของเพื่อนที่ดํานะคะเราก็ใช้ได้อยู่นะคะแต่เราต้องนําไปขัดนะคะใช้วิธีนี้เลยค่ะเพื่อนนี่ค่ะเป็นสูตรง่ายๆนะคะรับรองค่ะขาวจั๊วแบบนี้เลยค่ะเพื่อนนี่เลยจ้าเพื่อนๆก็ลองนำไปทำตามนะคะสำหรับคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์นะคะเพื่อนๆชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามแม่วีชาแนลนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่วีทำคลิปต่อไปด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้แม่วีขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่รับชมคลิปแม่วีจนจบนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ